รมน้ำบาดาลชวนประชาชนรับเสด็จในหลวงราชินีเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่กรมน้ำบาดาลชวนประชาชนรับเสด็จในหลวงราชินีเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งปันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่3เมษายนนี้เมื่อวันที่21มีนาคม65นายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทเปิดเผยว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งเนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่ชนบทเกือบทุกจังหวัดระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อถึงหน้าแล้งปรากฏว่าน้ำแห้งไม่มีน้ำหรือบางหมู่บ้านอาจมีน้ำแต่น้ำไม่มีคุณภาพมากพอที่จะอุปโภคบริโภคได้ซึ่งบางพื้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบรรทุกน้ำแจกจ่ายหลายล้านบาทต่อปีซึ่งปัญหาเหล่านี้กรมน้ำบาดาลได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงปัญหาดังกล่าวด้วยนายศักดากล่าวต่อว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งซึ่งกรมทราบดีว่าน้ำใต้ดินมีจำนวนมหาศาลจึงส่งนักธรณีสำรวจปริมาณน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการออกแบบวางแผนจัดทำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งโดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาลในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีสำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีทั้งหมด15โครงการครอบคลุม11จังหวัดประกอบด้วย1พื้นที่หนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนได้รับประโยชน์ 5,786 คนพื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ปริมาณน้ำที่ได้ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรปี2พื้นที่ดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นประชาชนได้รับประโยชน์ 11,000 คนปริมาณน้ำที่ได้ 438,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี3พื้นที่ห้วยกระเจ้าอาจารย์กระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่1ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,989 คนพื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ปริมาณน้ำที่ได้ 1.0 ล้านลูกบาศก์เมตรปี4พื้นที่ห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่2ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,369 คนพื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ปริมาณน้ำที่ได้ 7,800 ล้านลูกบาศก์เมตรปี5พื้นที่ด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีประชาชนได้รับประโยชน์ 2,400 คนปริมาณน้ำที่ได้ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี6พื้นที่บางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราประชาชนได้รับประโยชน์ 6,198 คนปริมาณน้ำที่ได้ 525,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี7พื้นที่หนองงูเหลือมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมประชาชนได้รับประโยชน์ 3,600 คนปริมาณน้ำที่ได้ 584,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี8พื้นที่โพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชาชนได้รับประโยชน์ 5,000 คนปริมาณน้ำที่ได้ 292,000 ลูกบาทเมตรต่อปี9เทศบาลไตศรีรัตนะอำเภอศรีรัตนะและอำเภอพยุจศรีสะเกษประชาชนได้รับประโยชน์ 7,830 คนปริมาณน้ำที่ได้ 57,350 ลูกบาทเมตรต่อปี10พื้นที่นามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมประชาชนได้รับประโยชน์ 6,620 คนปริมาณน้ำที่ได้ 992,720 ลูกบาทเมตรต่อปี11พื้นที่โพตากและตำบลนาทรายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมประชาชนได้รับประโยชน์ 12,224 คนปริมาณน้ำที่ได้ 776,720ลูกบาทเมตรปี12พื้นที่ไสนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ประชาชนได้รับประโยชน์ 7,200 คนปริมาณน้ำที่ได้ 422,480 ลูกบาทเมตรต่อปี13พื้นที่ก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนประชาชนได้รับประโยชน์ 2,419 คนปริมาณน้ำที่ได้ 116,800ลูกบาทเมตรปี14พื้นที่บ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับประโยชน์ 13,433 คนปริมาณน้ำที่ได้ 7,800 ลูกบาทเมตรต่อปี15พื้นที่เกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงประชาชนได้รับประโยชน์ 4,125 คนปริมาณน้ำที่ได้ 141,160 ลูกบาทเมตรต่อปีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวอีกว่าทั้ง15โครงการที่ครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดนั้นล้วนเป็นพื้นที่ที่เคยขาดแคลนน้ำและไม่มีศักยภาพจึงจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ซึ่งทุกพื้นที่ที่ดำเนินการโครงการได้มีการประชาคมร่วมกับท้องถิ่นได้รับการยินยอมของราษฎรให้ใช้พื้นที่และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและมีความพร้อมในการรับมอบเป็นผู้ดูแลระบบโดยจากนี้ชาวบ้านจะมีน้ำต้นทุนสำหรับทำระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอและมั่นคงสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับเกษตรกรรมด้วยนายศักดาระบุอีกว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่3เมษายน2565เวลา 17 นาฬิกาณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็น1ใน15โครงการที่พร้อมส่งมอบโครงการน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรแล้วโดยได้ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่โดยมีถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังและถังรักษาแรงดันขนาด300ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังพร้อมท่อกระจายน้ำหรือท่อประทานเพื่อส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองฝ้ายทั้งตำบลสามารถมีน้ำแร่ธรรมชาติไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีทั้งนี้มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นเกือบ 6,000 คนหรือ 1,900 ครัวเรือนและยังขยายผลส่งน้ำไปให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์อีกกว่า 300 ไร่ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำรวจ
ออกแบบวางท่อกระจายน้ำจากตำบลหนองฝ้ายไปยังตำบลอื่นๆ อีกเพื่อให้ครอบคลุมทั้งอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้และต่อประชาชนอย่างมั่นคงยั่งยืนนายศักดายังกล่าวถึงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีว่าภายใต้โครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนตำบลห้วยกระเจานับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมร่วมกับทางท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลการใช้น้ำการจัดเก็บค่าใช้น้ำการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติของเทศบาลตำบลห้วยกระเจาที่เน้นการกระจายน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรมอีกทั้งยังมีบ้านน้ำดื่มขอให้บริการฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยอธิบดีกรมน้ำบาดาลย้ำว่าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริคำนึงถึงการบริหารจัดการภายหลังการส่งมอบโครงการให้กับพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานโดยเฉพาะการบำรุงรักษาระบบการลดการสูญเสียน้ำจากระบบการดำเนินงานการพิจารณานำพลังงานทางเลือกมาใช้เดินระบบเพื่อลดต้นทุนดำเนินงานการรักษาระดับน้ำใต้ดินและการเติมน้ำใต้ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนรวมถึงการติดตามปริมาณน้ำใต้ดินและการควบคุมคุณภาพของน้ำใต้ดินในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอธิบดีกรมน้ำบาดาลกล่าวว่าทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่3เมษายน65เวลา17นาฬิกาณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเผยโฉมครั้งแรกน้องอบิเกลลูกสาวแม่ชมจมูกโด่งจิ้มลิ้มหน้าเหมือนพี่พายุมากเผยโฉมครั้งแรกน้องอบิเกลลูกสาวแม่ชมผู้น่ารักน่าชังจมูกโด่งจิ้มลิ้มมากแฟนๆแห่ยินดีบอกเป็นเสียงเดียวกัน8พี่พายุชัดๆหลังจากที่ซุปตาชมพู่อารยาได้คลอดลูกสาวน้องอบิเกลไปเมื่อวันที่30มีนาคม65ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนดาราและแฟนคลับซึ่งต่างเฝ้ารอคอยอยากเห็นหน้าน้องกันแล้วล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายน65คุณแม่ลูก3ได้โพสต์ภาพลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่า GALE ซึ่งหมายถึงชื่อน้องเกลให้แฟนๆได้เห็นกันครั้งแรกแบบจัดเต็มมาเป็นภาพเซตทำเอาหลายคนตื่นเต้นยินดีน้องเกลมาแล้วน่ารักน่าชังมากส่วนผสมที่ลงตัวของพ่อน็อตแม่ชมขาวจั๊วจมูกโด่งจิ้มลิ้มมากเอ็นดูน้องเกล8พี่ยุชัดชัดหน้าเหมือนพี่พายุมากงานนี้เพื่อนๆในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามากเดลัยส่งหัวใจกันรัวๆพร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีมาแล้วน้องเกลน่ารักน่าชังมากเลยเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยดับเบิ้ล8พายุต้าวอบิเกลหน้าเหมือนพี่พายุมากเลยพายุน้อยจมูกโด่งสวยจังเลยยินดีด้วยค่ะเป็นดูน้องเกลขอให้แข็งแรงเลี้ยงง่ายนะคะแม่ชมขอบคุณไอจีจอมิสแมททีเรียลเกิร์ล
้